วินาทีกันจอมพลังเจอหน้าลูกสาวครั้งแรกหลังคลอดหัวอกคนเป็นพ่อดีใจนับว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลสาธารณะที่สปอตไลท์ทางสังคมกำลังฉายแสงไปที่เขาสำหรับกันจอมพลังหรือนายกันถัดพงไพบูลย์เวชซึ่งก่อนหน้านี้มีชื่อเสียงมาจากการทำธุรกิจบะหมี่ขายอยู่ที่ตลาดนัดกลางคืนมีจุดเด่นจากการขายชามยักษ์จนกลายเป็นไวรัลทางอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วก่อนที่เจ้าตัวจะยกระดับตัวเองเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในเวลาต่อมามีผู้ติดตามเพจนี้ถึง 45,427 คนในมุมธุรกิจกันจอมพลังเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทอย่างน้อย2แห่งเท่าที่ตรวจสอบพบได้แก่บริษัทเสือแดงลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดบริษัทไทยคิงเทคจำกัดด้านชีวิตส่วนตัวกันจอมพลังได้แต่งงานแล้วเป็นที่เรียบร้อยกับแฟนสาวหมิวละลิตาหงสมัติเธอคนนี้สวยดีกรีนางงามเวทีดังมิสแกรนด์ระนองปี2017เลยทีเดียวหลังจากนั้นกันจอมพลังก็มักจะอวดโมเมนต์สุดอบอุ่นในขณะที่ภรรยาคนสวยกำลังตั้งท้องลูกคนแรกให้ได้เห็นโน้กันอยู่บ่อยๆและล่าสุดวันนี้ที่รอคอยก็มาถึงเป็นวันคลอดลูกสาวคนแรกโดยทางด้านกันจอมพลังได้ออกมาเผยภาพพร้อมแคปชั่นระบุว่าน้องหมีเกี้ยวจอมพลังดวงใจของผมและน้องหมิวออกมาดูโลกแล้วครับตอนนี้คุณแม่ละลิตาหงสมัติและลูกผมปลอดภัยแล้วขอบคุณทุกๆกำลังใจจากเพื่อนพี่น้องและเอฟซีที่รักทุกท่านด้วยครับ